ื่อทุกวงแขนที่อ่อนโยนแต่มีพลังใหม่ดีโอเคลียร์แห้งเพชรทองออโรราของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าเอ้าพี่บอลสวัสดีครับใส่อยู่มาทำไรเนี่ยเก็บของอ่ะพี่ไม่รู้ว่าร้านจะโดนสั่งปิดนานถึงเมื่อไหร่อ่ะผมเองก็ต้องกลับไปขายกางเกงยีนกับเพื่อนก่อนนะครับอันนี้ทำไรอยู่นะพี่อ้าวก็เฮ้ยหูนี่พี่บอลมั้ยเนี่ยโคตรโหดเลยอ่ะสมัยไหนเนี่ยเฮ้ยนานแล้วเว้ยนี่ตั้งแต่ตอน20ต้นๆแล้วเดี๋ยวนี้เต้นอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วโอ้ยผมว่าอย่างพี่อ่ะน่าจะยังไหวอยู่นะนี่สักวันนึงอ่ะต้องมาขึ้นโชว์พวกผมแล้วโอ้พอเหอะเอาจริงตอนนี้ให้พื้นที่พวกหนุ่มๆอย่างพวกมึงอ่ะดีแล้วคนหนึ่งกูอ่ะมันหมดเวลาแล้วเว้ยเก่งไหมพี่นี่ไงมาสอนผมเนี่ยแล้วไงเนี่ยฮะมึงอ่ะเจ้ายังไงเนี่ยมึงจะเต้นอยู่บาร์โฮสอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอมีความฝันหรือมีเป้าหมายอะไรบ้างปะความฝันนะพี่อย่างแรกนะต้องปลดหนี้ที่บ้านก่อนเลยเสร็จแล้วผมก็จะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศถ้ามีเงินให้เขาเยอะๆจะได้ไม่ต้องห่วงเขาไงแต่ถ้าจริงๆอ่ะพี่ผมก็อยากให้เขาไปอยู่ด้วยเนาะแต่ก็คนแก่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศคงปรับตัวยากนี่มึงอยากจะทำอะไรนะมึงก็รีบทำซะนะเว้ยใจปะตอนที่มึงยังหนุ่มยังมีแรงอย่างเงี้ยพอเวลามึงแก่ขึ้นอ่ะชีวิตแม่งจะมีเงื่อนไขเยอะไปหมดเว้ยแล้วมันจะทำให้มึงหมดแรงแล้วสุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้โอ้ยพี่พูดซะเหมือนคนปองชีวิตเลยอ่ะ ตอนนี้กูก็เลยแบบไม่ได้ฝันอะไรไปไกลแล้วอ่ะเอาแค่ให้ร้านเราได้กลับมาเปิดพวกเราได้กลับมาทำงานแค่นี้ก็พอแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวให้ว่ากันโอเคครับพี่ยังไงร้านเราต้องกลับมาเปิดแน่นอนเว้ยงั้นผมไปก่อนนะครับเจอกันเว้ยอีฟ้าอะไรแม่นี่มึงทำอะไรเนี่ยเปิดเพลงซะดังใช่มึงซ้อมเต้นไปประกวดเกิร์ลกรุ๊ปอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะเปล่าแม่มีเต้นซะหน่อยแม่บอกหนูเองไม่ใช่ว่าหนูอะไม่มีความสามารถพอประกวดไปก็เสียเวลากูไม่ได้พูดขนาดนั้นมึงก็เวอร์ไปก็กูไม่เคยเห็นมึงร้องเต้นแบบเต็มๆกูจะไปรู้ได้ไงเพราะว่าแม่ไม่เคยสนใจหนูตั้งหากหนูบอกแม่แล้วไงว่าหนูอะมีความสามารถตั้งเยอะเออมึงมันเก่งมึงมันเป็นลูกที่ประเสริฐส่วนกูอะเป็นแม่ที่ไม่ดีใช่ไหมเอ้าแม่พูดเองนะผมไม่ได้พูดอีฟ้ามึงยอมรับมาซะดีๆมึงไปทำอะไรผิดมาอะไรแม่ทำอะไรเรื่องอะไร
ก็ที่มึงแอบไปร้านกูแล้วมึงก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลฝีมือมึงใช่ไหมเออใช่แล้วยังไงแม่จะโกรธหนูเหรอจริงๆเนี่ยแม่เขาจะขอบคุณหนูด้วยซ้ำนะมีงั้นอะป่านร้านแม่เจ๊งไปแล้วกูควรจะด่ามึงด้วยซ้ำไม่ต้องมาทวงเครดิตเลยมึงทำในสิ่งที่กูห้ามให้มึงทำกูไม่ให้มึงไปยุ่งกับที่ทำงานของกูไม่ให้มึงไปยุ่งวุ่นวายมึงก็ยังไปแล้วมึงนี่สารแน่จริงๆเลยนะเด็กอย่างมึงเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแบบนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกูจะทำยังไงแล้ววัยมึงเนี่ยมันก็ไม่ควรไปเห็นอะไรแบบนั้นด้วยโอ้ยแม่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้ล่ะหนูก็โตแล้วแม่ไก่กับผู้ชายเต้นแก้ผ้าแค่เนี้ยหรือว่าจะเป็นอย่างเงี้ยหรือจะเป็นอย่างเงี้ยแม่ในหนึ่งนั้นหนูเห็นมากกว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นกล้ามหน้าท้องหรือจะเป็นกล้ามอกหรือจะเป็นหัวนมแม่หัวนมอ่ะแม่หนูเห็นมาหมดแล้วอีฟ้านี่มึงเป็นเด็กผู้หญิงนะมึงแอบดูหนังโป๊หรอแม่จำผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดูหนังโป๊ได้หมดปะมันคือเพศศึกษาแม่เพศศึกษาเสียผู้ชายเสียผู้หญิงมันเป็นเรื่องธรรมชาติหนูต้องเรียนรู้ไว้จะไม่พลาดเหมือนแพรพลาดไงแพทเปลี่ยนจากคำด่าเป็นคำขอบคุณหรือซื้อของกินดีๆอร่อยๆให้กินบ้างก็คงจะดีนะแม่บ่นนั่นแหละพี่เคยจะขอบคุณหรือโอ้ยคุณพี่จองโต๊ะไว้หรือยังคะมากันกี่คนเอ่ยพวกฉันไม่ได้มาเที่ยวแต่มาเคลียร์ปัญหานิดนึงปัญหาอะไรคะเราไม่รู้จักกันซะหน่อยจะไปมีปัญหากันตอนไหนที่เธอกำลังบอกว่าเธอไม่รู้จักเจแอนนี่เจ้าของมาม่าโกโก้กันหรอกไม่รู้จักนะแต่หน้าคุ้นๆนะคะเอ๊นึกออกแล้วนี่มันแอนนี่แห่งวงแอนนี่ทีน่าคู่หูเพลงดังว่างอยู่ที่ลาออกจากวงการไปตอนนั้นพอท้องแล้วเหรอคะชอบมากเลยค่ะเนี่ยยังร้องแล้วก็เต้นเพลงว่างอยู่ได้อยู่เลยนะว่างอยู่ว่างอยู่ว่างนี่ไม่ต้องมาทำเป็นใกล้เป็นแฟนคลับเลยเธอใช่ไหมที่เป็นคนทำให้บาร์ของฉันโดนสั่งปิดอะสั่งปิดอะไรคะไม่เห็นรู้เรื่องกล่าวหากันแบบเนี้ยมีหลักฐานหรอหลักฐานแบบเนี้ยชัดพอหรือยังว่างไปคุยกับตำรวจออโต้ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนวางยาแกแล้วก็เวลาฉันร้องเพลงมันด่าฉันว่าเสียงฉันอะเหมือนหมาเห่าใช่ครับเจ๊คนนี้แหละครับที่ด่าเจ๊ว่าเจ๊เสียงเหมือนหมาเห่าแล้วก็คนที่วางยามันด้วยไม่ใช่นะคะจำผิดคนแล้วอันนั้นมันน้องสาวฝาแฝดหรือเปล่าขอเชิญไปคุยกันที่โรงพักนะครับเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องร้ายแรงมีแรงจูงใจเป็นการกลั่นแกล้งทางธุรกิจอีกด้วยคุณตำรวจฟังฉันก่อนนะคะคือทั้งหมดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะในคลิปนั้นน่ะฉันกำลังใส่ผงฟูเข้าไปในเหล้าอะค่ะเพื่อให้เหล้ามันมีฟองเพราะว่าฉันชอบเหล้าที่มีฟองเยอะๆไว้ไปอธิบายต่อที่โรงพักดีกว่านะครับดับคุณตำรวจมันเป็นผงฟูจริงๆผงฟูผงฟูไปอธิบายที่โรงพักครับเชิญไปเชิญเชิญมันเป็นแค่ผงฟูจริงๆคุณตำรวจฟังฉันก่อนสิคุณตำรวจเฮ้ยพี่พลอยเกิดอะไรขึ้นอะ
ก็ร้านคุณกำลังจะโดนปิดอย่างถาวรเพราะว่าไม่เล่นสกปรกกับร้านผมไงแทนที่จะต่อสู้กันด้วยฝีมือแบบแฟร์กลับมาเล่นแบบนี้ซะได้นะคุณคราวนี้ก็รู้แล้วนะว่าใครเป็นมือหนึ่งแน่ไมเคิลยูหายไปไหนมายูบอกความจริงกับไอมาว่า where have you been